ก็สอบการแลกเปลี่ยนท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคและผมจะขับเคลื่อนนะฮะให้เป็นจริงขึ้นมาส่วนผมเองหลายคนถามว่าแล้วคนจงหรือคนชำนาญที่ยังไงผมบอกว่าวันนี้เนี่ยคนเก่งเยอะแยะมากมายแล้วประเทศนี้นะครับส่วนผมเองอยากจะมาช่วยเหลือได้แบ่งปันอะไรที่ช่วยเหลือได้แบ่งปันได้ผมจะทำทุกอย่างนะครับนำอินบาวเข้ามาท่านมีหน้าที่อย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยที่มีปัญหาปุ๊บแอตตาไปละไปเที่ยวหน้าไม่ใช่ไปแค่แอตตาเราจะไปกับพร้อมกับสภาไปด้วยนะครับแล้วขนาดเดียวเอกชนทั้งหมดก็ช่วยกันทำทุกจังหวัดผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่พี่ๆให้เกียรติมาร่วมงานของผมในบ่ายวันนี้ด้วยวันนี้เราเตรียมไว้หลายๆอย่างนะครับเพื่อต้อนรับนโยบายที่ผมจะทำก็คือว่าอยากรวมนะครับผมไม่อยากเห็นว่าเอ๊ะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้จังหวัดไม่มีต่อไปเป็นหนึ่งเดียวครับเป็นหนึ่งเดียวครับผมอยากเห็นตัวแทนภาคเหนือตัวแทนภาคใต้ตัวแทนภาคอีสานตัวแทนภาคตะวันออกภาคต่างๆเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของผมด่าผมนักเรียนท่านประธานไปคราวที่แล้วว่าการทำงานกับท่องเที่ยวกีฬาครับงานรูทีนคุณมีแค่นั้นถ้าคุณคิดได้แค่นั้นคุณก็ทำงานได้แค่นี้สมาคมอย่างพวกเราต้องเข้าไปเป็นนักคิดให้นะครับคิดยังไงครับคิดให้เขามองเห็นว่าภาคเอกชนควรจะเดินแบบไหนมาในความจริงเราไปให้อะไรครับหอค้าที่อันนี้เราก็ไม่ว่าเพราะว่าตอนนั้นเราโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับของเราเนี่ยไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็เราก็องค์กรของสมาพันธ์ผมไม่ค่อยชินนะสมาพันธ์เนาะครับได้รับการยอมรับนะครับทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของศรัทธาแล้วก็เป็นที่รับรู้ว่าทำจริงนะที่มีการลดโชว์ไปแต่ละจังหวัดนะครับเจอนะครับคือผมว่าแต่ละหน่วยงานที่รองรับต่อจากสภามาเนี่ยไม่เข้าใจบทบาทตัวเรายิ่งภาคเหนือเนี่ยนะครับนะคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจะพูดคุยเนี่ยไม่ใช่คือคนรุ่นใหม่ไม่อย่ามองผ่านนะครับผมถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญจริงจริงผมว่าส่วนใหญ่ต่างจังหวัดอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับถ้าคุยกันได้ปัญหาจะจบนะครับถ้าเราไม่คุ้มภาคเราไม่ช่วยกันนะครับเพราะนั้นเอาง่ายว่าหลายสิ่งหลายอย่างเราพูดนะเขาไม่ค่อยฟังเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะครับส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เราไม่ต้องการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยถ้าเขาแค่ใช้กองขยะนะคะเหมือนซึมยังไม่มีแอร์ค่ะกวาดเข้ามาที่อ่าวไทยเรานะคะเราพังเลยทันทีค่ะท่านต้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริง